ครับมาถึงเมนูถัดมานะครับหอยแมงผู้นิวซีแลนด์อบชีสนะครับหรือว่าอบเนยกระเทียมนั่นเองนะครับก็คือจะได้ทั้งความหอมของเนยกระเทียมและก็ความเข้มข้นของชีสครับมาดูส่วนผสมกันนะครับมีหอยแมงผู้นำเข้าจากนิวซีแลนด์เนยสดครับจะใช้เนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ถ้าเป็นเนยเค็มเราก็ไม่ต้องใส่เกลือแล้วนะครับกระเทียมสับครับใบพาสลีย์สับพริกไทยป่นเกลือป่นมอสซาเรลล่าชีสที่ทำให้หน้าของตัวหอยแมลงภู่เราเนี่ยเข้มข้นนะครับแล้วก็ใบพาสลีย์สับสำหรับตกแต่งนะครับมาดูวิธีขั้นตอนการทำนะครับวิธีการทำก็ค่อนข้างง่ายนะครับสะดวกก็คือมีเนยมีกระเทียมนะครับใส่กระเทียมถ้าชอบทานกระเทียมมากก็สามารถใส่กระเทียมเยอะๆได้เลยนะครับพาสลีย์สับเพื่อให้มีสีแล้วก็ความหอมขึ้นมาด้วยนะครับพริกไทยป่นเล็กน้อยนะครับเกลือป่นนะครับนะครับหลังจากนั้นคนผสมให้เข้ากันนะครับสีของเนยเนี่ยก็จะออกเป็นสีจุดเขียวๆจากใบพาสลีย์สับนะครับก็จะทำให้เวลาเราทาไปบนตัวหอยเนี่ยก็จะได้ความหอมจากใบพาสลีย์มาเลยนะครับนะครับหอยแมลงภู่นะครับเวลาเราไปซื้อมาเนี่ยเขาก็จะแช่แข็งมานะครับหลังจากนั้นเราก็แค่นำมาให้ละลายเท่านั้นให้นิ่มลงนะครับวางเนยลงไปเล็กน้อยบนตัวหอยนะครับขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำแล้วก็แช่เย็นตู้เย็นเก็บเอาไว้ได้เลยนะครับพอเราจะทานเนี่ยเราก็เพียงนำหอยออกมาโรยชีสแล้วก็นำเจ้าหอยเนี่ยเข้าไปในเครื่องเทอร์โบแอร์ไฟเยอร์ของเราส่วนขนมปังกระเทียมถ้าเราจะเสิร์ฟขนมปังกระเทียมด้วยเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันเหมือนกันนะครับก็สามารถใช้เนยกระเทียมตัวเดียวกันแล้วก็ปาดลงไปบนแผ่นของขนมปังนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำไปเข้าเครื่องเทอร์โบแอร์ไฟเยอร์เหมือนกันแต่ตัวหอยเนี่ยถ้าใครชอบทานชีสนะครับก็นำชีสมาเลยมอสซาเรลล่าชีสครับขูดฝอยโรยลงไปนะครับถาดสีดำที่เราเห็นนี่ก็คือถาดที่มากับหม้อเทอร์โบแอร์ไฟเยอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนำทั้งถาดนี่แหละครับเข้าไปในหม้อเทอร์โบแอร์ไฟเยอร์ของเรานะครับเปิดเครื่องนะครับใช้ที่คีบก็ได้จับแล้วก็วางลงไปในเครื่องเบาๆนะครับหลังจากนั้นปิดฝานะครับกดปุ่มเริ่มแล้วก็กดปุ่มเบรกนะครับก็คืออบนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เครื่องทำงานได้เลยจนรอจนกว่าสีของชีสเนี่ยมีสีน้ำตาลสวยแล้วก็เหลืองทองนะครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจาก15นาทีผ่านไปนะครับเรามาดูหอยแมลงภู่ของเรากันครับสีสวยงามมากเลยนะครับใช้ที่จับถาดอบของเราขึ้นมาได้เลยนะครับไม่ต้องใช้มือเปล่าจับนะครับเดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะครับหอยแมลงภู่ที่ได้นะครับสีสวยงามนะครับเดี๋ยวเราก็มีขนมปังกระเทียมของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นด้านบนเราก็แต่งด้วยใบพาสลีย์ของเรานิดนึงเท่านี้นะครับเราก็จะได้เมนูหอยแมงผู้อบชีสหรือหอยแมลงผู้อบเนยกระเทียมของเราแล้วครับ